สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนนะคะจะมาทำอะไรจะมาทำแหนมค่ะเพื่อนเพื่อนแกซื้อหมูสับมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนาะแล้วก็เอาแช่เย็นๆไว้ค่ะเนาะทำไม่ได้อะไรมากมายใช้ผงทำแหนมใช้ผงอย่างนี้ทำเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเราอยู่เมืองนอกเราจะไปหาพวกดินประสิวดินประเสริฐอะไรมาทำหนงทำแหนมอะไรมันหายากเนาะเราก็ใช้เป็นผงสำเร็จเลยนะเพื่อนเพื่อนแขกใช้เป็นผงสำเร็จนี่นะเราไม่ได้มาโฆษณาให้เขานะแต่เพื่อนเพื่อนที่อยู่เมืองนอกก็ใช้อย่างนี้ทำทานได้เลยนะคะแขกก็ไม่ได้ใส่จะบอกว่าไม่ได้ใส่ไอ้นี่นะแต่ไม่ใส่กระเทียมกับหนังหมูอ่ะเพราะครั้งที่แล้วแขกทําแล้วใส่กระเทียมกับหนังหมูแล้วแขกไม่ชอบค่ะนะเพราะกลิ่นกระเทียมมันแรงไปแต่ก่อนอื่นที่เพื่อนเพื่อนจะทำเนาะไปซื้อหมูมาเนาะไปซื้อหมูมาจากร้านก็เอาแช่ตู้เย็นไว้ให้หมูมันเย็นเย็นก่อนนะเวลาทําต้องรีบๆทําค่ะนะคะให้หมูมันเย็นเย็นเนี่ยพอได้หมูมาแล้วเนาะนี่หมูเอ้าแขกก็จะใส่ผงทําแหนมลงไปเลยค่ะอันนี้ซองหนึ่งเนี่ยมันสามารถทำได้กับหมูสับ1 กิโลนะคะแต่วันนี้หมูสับแขกไม่ถึง1 กิโลแขกก็คงจะใส่ไม่หมดนะมั้งถ้าใส่หมดแล้วเดี๋ยวมันเยอะไปก็พอแล้วล่ะนะใส่ผงทำแหนมลงไปนะเพราะว่าซองหนึ่งเขาใช้ทำกับหมู1 กิโลนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วแขกก็จะใส่เกลืออันนี้เป็นผงเกลือนี่เอาลืมไปโถแล้วใส่เกลือซะหมดเลยเดี๋ยวก็เค็มเพราะหมูไม่ถึง1 กิโลนะแล้วแขกก็จะขยำถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบใส่หนังหมูนะชอบใส่หนังหมูก็ต้มหนังหมูแล้วมาหั่นใส่แต่วันนี้แขกไม่ได้ใส่นะหนังหมูถามว่ามีไหมมีค่ะนะคะแขกซื้อมาแล้วมาแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟิตไว้เยอะค่ะแต่ไม่ได้ใส่ทีนี้แขกมาทำแหนมนี้ทำ24 ชั่วโมงก็ทานได้แล้วนะเพื่อนๆนะแล้วก็จะนวดทำไม่ยากนะเพื่อนๆทำง่ายเนาะเราอยู่เมืองนอกเมืองนามันจะไม่อะไรมากมายเนาะจริงๆแขกทำทานบ่อยนะคะเนี่ยเพื่อนๆบางคนก็อาจจะว่าใช้อะไรทำใช้ผงแหนมสำเร็จทำเลยนะเพื่อนๆเนี่ยพรุ่งนี้ก็ทานได้แล้ว24 ชั่วโมงทานได้เพื่อนเพื่อนอร่อยนะแขกทำทานบ่อยนะคะอุ้ยอยู่เมืองนอกเราก็ต้องทำทานเองอยากกินอะไรเราก็ต้องทำทานเองนะคะเพื่อนเพื่อนไปซื้อเขากินมันแพงเนาะอ้าวลืมเอาพริกออกมาจะใส่พริกด้วยแกจะทำไว้ทำแหนมคลุกนะคะแล้วหนังหมูเดี๋ยวค่อยเวลาทำแหนมคลุกเดี๋ยวแกค่อยเอาหนังหมูออกมาต้มแล้วมาหั่นใส่อีกทีหนึ่งเพื่อนเพื่อนคนไหนจะใส่สับกระเทียมนะปอกกระเทียมสับแล้วก็ใส่ในแหนมไปด้วยก็ได้นะคะแต่แขกไม่ใส่เที่ยวเนี้ยเพราะครั้งที่แล้วใส่แล้วแขกไม่ค่อยชอบอ่ะครั้งที่แล้วใส่หนังหมูด้วยอะไรด้วยแล้วไม่ค่อยชอบเนี่ยแขกเคยทําแบบดิบๆหามๆอย่างนี้กินมันอร่อยฝ่าเนาะแล้วเดี๋ยวก็ทําไว้พรุ่งนี้ก็กินได้แล้วโอเคเนี่ยต้องรีบขยํานะเพื่อนๆก็ทิ้งไว้นานนะต้องให้หมูเย็นๆด้วยนะโอ้ยถุงมือช่วยด้วยซอยคอยเน่นี่เดี๋ยวแขกก็จะแพ็คใส่ถุงแล้วมาเพื่อนเพื่อนหลังจากเราขยำเสร็จแล้วเราก็จะมาแพ็คใส่ถุงทีนี้แขกจะไปหาหนังยางมันก็ไม่มีเนาะไม่มีหนังยางนะเพื่อนเพื่อนไม่มีหนังยางเนาะแขกก็จะมาใส่ถุงแบบนี้เลยนะก็ใส่อย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเรามีแบบไหนก็ใส่แบบนั้นเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะอย่าไปซีเรียสแขกก็ใส่ไปแบบนี้อ๋อขยับไปหน่อย
นะคะเออพอใส่ไปได้แบบนี้แล้วใช่ไหมอันนี้อะไรพริกใส่พริกลงไปในนี้ด้วยเพื่อนๆฝังพริกลงไปนะคะโอ้ยทำไมทำง่ายอย่างนี้ก็ไม่รู้แกะนะเนี่ยเพื่อนเลยนะเราจะใส่ไปอย่างนี้แล้วนะแต่ก็จะทำรีดอากาศเข้าออกมานะรีดอากาศออกมาเอาแบบที่เราถนัดเลยนะเพื่อนๆนี่นะนี่แขกก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะเนี่ยเราต้องไล่อากาศออกมาให้หมดนะคะเพื่อนๆไล่อากาศออกมาให้หมดค่ะอย่าให้มีอากาศอยู่ข้างในนะเออหนังยางก็ไม่มีหรอกเพื่อนๆหนังยางไม่มีแล้วแขกใช้อะไรรัดก็จะใช้ไอ้แบบที่มึงนอกเขาใช้กันนี่แหละไอ้ตัวรัดถุงของเขานี่แหละแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้รัดหนังยางไม่มีถ้าใครจะทำเป็นก้อนเล็กๆก็ทำได้นะเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยนี่ก็ได้แล้วถุงหนึ่งเพื่อนๆแล้วแกก็จะวางทิ้งไว้ข้างนอกอย่างนี้แหละเนาะวางทิ้งไว้ข้างนอกไม่แช่ตู้เย็นนะคะเพื่อนๆ24ชั่วโมงวางทิ้งไว้ข้างนอกเนาะเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำอีกถุงหนึ่งทำง่ายมากเนาะแกเป็นคนชอบทานแหนมนะเพื่อนๆชอบมากเลยแหนมสดเนี่ยแขกทำบ่อยนะที่แขกรีวิวที่ของที่ซื้อมาเนาะแขกมีผงทำแหนมเยอะมากเนาะแขกทำบ่อยนะแล้วก็คุณหมอนะก็ชอบทานค่ะคุณหมอชอบทานคุณหมอทานตลอดเช่นทำยังไงอร่อยอร่อยพอแขกทำทีก็แบ่งให้คุณหมอทุกครั้งเลยเออคุณหมอฉลาดเนาะคุณหมอน่าจะซื้อหมูมาทำเองแล้วแขกให้ผงแหนมไปเนาะเพื่อนคุณหมอฉลาดหรือแขกโง่ไม่รู้พูดเล่นนะจะทำอะไรแขกก็เผื่อแผ่คนอยู่แล้วนะชอบทำแบ่งอยู่แล้วทำอะไรก็แบ่งเขากินทั่วไปหมดเนี่ยสามีชอบบ่นอยู่เมืองนอกไม่เหมือนเมืองไทยนะเธอจะที่เมืองนอกเขาไม่ค่อยมาแบ่งอะไรเธอหรอกอะไรหรอกเนาะเขาก็จะชอบพูดช่างเถอะเราทำด้วยใจแล้วเรามีความสุขทำไปเถอะสามีแขกเขารู้นิสัยแขกนะแขกเป็นคนชอบทำอะไรทำเยอะทำแล้วก็ไม่ได้ทานสักเท่าไหร่อะทำแตกอะทำเพื่อนเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยู่เมืองไทยเนาะหรือว่าคนไหนที่มีหนังยางนะหรือมีถุงที่เล็กกว่านี้เนาะใส่ถุงไปนะรัดให้แน่นให้แน่นให้แน่นแล้วก็ใส่ถุงไปหาวิธีไหนให้แขกเนี่ยเอาแบบนี้มีไหมเออเข้าท่าดีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนาะโอ้ตรงนี้ก็ทานได้แล้วง่ายมากเนาะแกก็มาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันอีกทีเพื่อนๆพรุ่งนี้มาดูตอนที่มันเป็นแล้วเนาะมันกินได้แล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูแหนมเนาะแหนมที่แขกทำไว้แหนมทำไว้24ชั่วโมงทานได้ค่ะเนาะแขกทำไว้เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดดูกันนะคะเปิดดูกันทำไว้3ถุงนะคะทำไว้3ถุงเดี๋ยวจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ามันเป็นยังไงมันอร่อยไหมจะบอกเพื่อนๆว่าแหนมนะถ้าหากว่าแหนมมันทานได้แล้วอะไรแล้วนะแหนมมันจะเป็นแข็งๆค่ะเพื่อนๆเนาะถ้าเราทำใหม่ๆที่แหนมมันยังไม่ได้ที่อ่ะมันจะเป็นเละๆค่ะเละๆเนาะนี่มันก็แหนมเป็นแข็งๆแล้วเขาจะมีแบบเป็นน้ำๆออกมาหน่อยๆนะคะแล้วให้สังเกตว่าแหนมมันทานได้อย่างบางคนนะทำที่เมืองนอกนะอากาศมันเย็นก็อาจจะ2วันนะแต่ถ้าเป็นอากาศร้อนๆนะคะเพื่อนๆ24ชั่วโมงวันเดียวทานได้แล้วนะคะให้เราสังเกตสีของแหนมก็ได้นะคะถ้าหมูที่เราซื้อมาถ้าหมูมันแหนมมันยังไม่ได้ที่สีมันจะออกแดงๆแต่ถ้าแหนมมันได้ที่แล้วอะไรแล้วนะสีมันจะออกเป็นสีชมพูหรือสีชมพูเรื่อยๆแบบซีดตรงมาเลยนะคะนั่นก็หมายถึงเต็มที่แล้วนะคะเปรี้ยวเต็มที่แล้วแต่อันนี้สีเขาก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดนะเดี๋ยวเพราะมันแค่วันเดียวที่นี่มันอากาศยังเย็นอยู่นะเพื่อนๆ เนาะเดี๋ยวจะลองมาเปิดชิมดูว่าวันเดียวทานได้เป็นยังไงก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆ นะก็เราอยู่เมืองนอกเมืองนาเนาะอะไรบางอย่างก็หาทานยากเราก็ทำทานเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน
นี่นะอันนี้แขกก็อันนี้นะพี่เพื่อนๆอันนี้แขกก็แกะออกมาจากถุงแล้วนะแล้วก็มาตัดให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆเห็นไหมอ่ะน่าทานอันนี้ที่แขกใส่พริกไปด้วยเนาะเราอยู่เมืองนอกเมืองนาแล้วก็ดัดแปลงทําทานเองเนาะเพื่อนๆเนาะแล้วเดี๋ยวลองมาชิมดูซิว่ามันเปรี้ยวดียังเปรี้ยวแล้วค่ะเพื่อนๆอร่อยด้วยนะคะอร่อยด้วยอร่อยอร่อยแล้วเดี๋ยวก็ไปหาผักแหนมมีอีก2 ถุงแขกจะเอามาทำแหนมคลุกนะคะน้องเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนเพื่อนก็ลองไปหาซื้อผงแหนมแบบนี้แล้วมาทำดูเรามันวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากใครชอบกระเทียมใครชอบหนังหมูก็ใส่ลงไปค่ะนะคะแต่วันนี้แขกไม่ใส่นะคะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อนไว้เท่านี้นะคะเข้ามาชมแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ